วลาเล่นเจ็ตสกีนี่ผมก็คิดว่าชุดนี้คงจะต้องทำให้มันปลอดภัยก่อนนะครับอย่างแรกที่ปลอดภัยเลยก็ตัวนี้ครับเป็นเสื้อเวฟสูทครับคือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตกันไม่ให้จมน้ำตายกันเข่าอะไรอย่างนี้บ้างหน้าแข้งอะไรบ้างนะฮะตอกจริงต้องมีนะแต่อย่างนี้คือนี่ไม่ได้กันให้เข่าไม่หักนะกันไม่ให้แบบขนร่วงไม่ให้ถลอกอะไรอย่างเงี้ยถุงมือนี่เพื่อที่ให้จับแฮนด์ได้มันคงไม่ลื่นน้ำไม่ลอกไม่เป็นแบบแข็งๆตามบริเวณโคนนิ้วนะฮะส่วนรองเท้านี่ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอันนึงฮะเป็นเพื่อที่เวลาเรายืนบนเจ็ตนี่มันจะได้ยึดมั่นคงถุงมือที่เหมาะเลยนี่ถุงมือมอเตอร์คอสนี่รู้สึกจะใช้กันได้บ้างเหมือนกันแต่จริงๆให้เป็นถุงมือเกี่ยวกับเล่นวินเซิร์ฟเป็นกีฬาทางน้ำฮะเพราะมันจะทำให้ทนน้ำแล้วก็สามารถเล่นได้เลยส่วนถ้าแข่งก็มีหมวกกันน็อกหน่อยก็จะสามารถเป็นชุดที่ไปแข่งอเมริกาได้เลยครับเล่นเจ็ตสกีเล่นมาตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วครับ3ปีแล้วนี่รู้สึกจะมาเริ่มเล่นพร้อมๆกันนะใช่เดินมาทุกวันเลยมาเช่าเล่นจนตอนหลังก็มีเรือเองตัวเจจะหายไปช่วงนึงฮะช่วงที่ช่วงไหนที่เรามีงานเราก็จะหายกันไปแต่พอว่างก็มาเรื่อยๆครับคงจะเป็นเพราะการทรงตัวระดับหนึ่งเลยใช่เพราะเจ็ตสกีนี่สมมติเรือจอดอยู่บนน้ำนี่เราจะขึ้นไปนั่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้มันคว่ำทันทีเลยมันรับน้ำหนักเราไม่หมดใช่เราต้องมีการทรงตัวขนาดนั่งเฉยๆไม่ได้แล้วยิ่งต้องเล่นเร็วๆเนี่ยเรายิ่งต้องมีการทรงตัวแล้วเกิดในกรณีที่เราเล่นกันเต็มที่แล้วเราแข่งกันอะไรเงี้ยต้องใช้ความเร็วสูงมันยิ่งต้องมีการต้องเกรงต้องเหวี่ยงต้องวันแรกของทุกคนอย่างที่เริ่มสตาร์ทเล่นเจ็ตสกีเนี่ยจะปวดเมื่อยมากพอเล่นทำไปเรื่อยมันก็จะอยู่พออยู่ก็ค่อยขึ้นนะฮะกล้ามเนื้อที่มันปวดล้ามก็ขึ้นในความเร็วกับตัวเรากับเรือจะต้องสัมพันธ์กันถ้าเราตัวหนักแล้วเรายังทรงตัวไม่คล่องแล้วเรายังขับช้าอยู่มันก็จะล้มง่ายล่ะนิ้วที่เล็กๆแล้วก็การทรงตัวแล้วก็ประกอบกันแค่สองอย่างนี้ผมก็ว่าเล่นเจ็ตสกีได้แล้วคนนี่เจ็บเลยยังไงผมเคยเข้าเปลือกขาครับขาซ้ายก็รู้สึกว่าจะเอาเรือเลี้ยวขวาแล้วเรือมันไปก่อนตัวยังไม่ไปขาติดไปกับเรือก็เลยหักเฮ้ยเอ็นพลิกก็เลยเข้าเปลือกไปสิบวันของเจนี่เฉียดคือตอนนี้มีเล่นมีจอนอยู่กล้องด้วยถึงกับปื้นมาด้วยกันแรงๆแล้วคราวนี้เกิดอาการล้มกันก็ล้มแล้วมาขวางกันผมก็เลยชนไปเลยเรือขาดสองท่อนเรือแต่คนเรือนี้เลยเชิญชวนมาเล่นเจ็ตสกีกันนะครับเดี๋ยวอัดแข่งความเร็วทางตรงสนับสนุนโดย